ลองมาพูดคุยกับแขกรับเชิญในรายการของเรานะครับขอเรียกว่าคุณน้องเล็กนะครับชนาทิพย์ซ้อนขำนะครับซึ่งน้องเล็กเนี่ยตอนนี้เป็นโค้ชทีมชาตินะครับแล้วก็เป็นอดีตนักเทควันโดเหรียญทองแดงโอลิมปิกนะครับที่กรุงลอนดอนนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมโค้ชนะครับที่มีส่วนช่วยที่ทำให้น้องเทนนิสนะครับได้รับเหรียญทองเทควันโดที่คนไทยเนี่ยรอคอยมาเป็นเวลานานนะครับก่อนอื่นขอสวัสดีน้องเล็กนิดนึงครับน้องเล็กครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ็นสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากเลยครับที่ยินให้เกียรติมาพูดคุยกันในรายการนะครับเดี๋ยวเราธรรมะสวัสดีครับสวัสดีคุณยายจ๋าพร้อมกันนะครับคุณยายจ๋าครับสวัสดีครับคุณยายจ๋าสวัสดีนะคะธรรมะสวัสดีค่ะน้องเล็กแชมเปี้ยนของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณพ่อเอมากเลยคุณแม่เพิ่งปลูกต้นไม้ท่ามกลางสายฝนเสร็จเมื่อกี้นี่เองเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็ได้ภาวนาเพื่อให้การพูดคุยของเราในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดกำลังอยากฟังน้องเล็กของเราว่าเป็นแชมป์ได้ยังไงแล้วก็อะไรคือความหมายของคำว่าแชมป์นะคะคุณยายฟังหลานอยู่นะลูกแชมเปี้ยนขอบคุณมากค่ะก็จริงๆแล้วน้องเล็กเนี่ยตอนแรกเพิ่งทราบมาเหมือนกันว่าตอนเด็กๆสุขภาพไม่ค่อยดีใช่ไหมครับนั่นคือเป็นจุดเริ่มที่ทำให้ที่บ้านเนี่ยแนะนำให้เล่นกีฬาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นกีฬาเทควันโดนั่นเองที่เลือกที่จะเล่นลองเล่าประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นให้เราฟังได้ไหมครับเผื่อมีพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนเนี่ยอาจจะได้แรงบันดาลใจว่าให้ลูกหลานไปเล่นกีฬาให้แข็งแรงนะครับเชิญครับค่ะก็ในช่วงแรกที่มีการเล่นกีฬาค่ะจริงๆเล็กเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงก็คือจะมีอาการพวกหอบหืดแล้วก็เป็นภูมิแพ้บ่อยมากตอนนั้นเองเราก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะแบบป่วยง่ายหรือว่าอาจจะมีไปโรงพยาบาลบ่อยมากหลายๆครั้งที่เราก็รู้สึกว่าทำไมเราถึงร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนคนอื่นๆนะคะพอมีโอกาสช่วงประมาณม.ต้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเทควันโดมันไม่ได้ต้องเล่นเฉพาะเด็ก5ขวบ6ขวบค่ะแต่ตอนนั้นเล็กอยู่ประมาณม.1เนี่ยได้รู้สึกว่าอยากออกกำลังกายอยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วเราเห็นเด็กๆออกกำลังกายอยู่เป็นโรงยิมเทควันโดค่ะเราเดินผ่านแล้วเรารู้สึกชื่นชอบว่าชุดเขาเท่นะเขาสวยเราอยากจะลองใส่แบบชุดนี้บ้างแล้วก็ได้เล่นกีฬาในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนแล้วก็ขอทางที่บ้านค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยแบบไม่ติดขัดในช่วงปิดเทอมก็ให้ลองทดลองเรียนแล้วปรากฏว่าเราชอบเขาก็เลยส่งเสริมต่อค่ะครับผมแล้วเล่นเก่งมาตั้งแต่ตอนต้นเลยหรือครับหรือว่าก็มีช่วงที่อาจจะเบื่ออยากแล้วก็จนอะไรที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเนี่ยเป็นกีฬาที่เราเลือกเราอยากจะแบบเป็นที่หนึ่งให้ได้แล้วสักวันหนึ่งอาจจะไปโอลิมปิกด้วยซ้ำไปอะไรคือแรงบันดาลใจครับตรงเลยจริงๆในช่วงแรกเลยไม่ได้มีพรสวรรค์ในทางด้านกีฬาเทควันโดเลยค่ะถือว่าไม่ได้เก่งมากแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นกว่าในรุ่นตัวเองค่ะแต่ว่าเรามีความตั้งใจเห็นคนอื่นๆที่ไปแข่งขันแล้วได้เหรียญรางวัลกลับมามันเป็นแรงจูงใจอย่างนึงว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จเราอยากจะคว้าชัยชนะแบบเพื่อนเขาบ้างเห็นเขากลับมาเขาได้ไปออกรายการวิทยุในจังหวัดซึ่งสมัยก่อนค่ะเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะเด็กพัทลุงค่ะเรามองว่าการไปออกรายการวิทยุเนี่ยมันเป็นสื่อที่ดังมากแล้วมันเท่จริงๆเราอยากมีโอกาสไปออกรายการวิทยุงั้นเราต้องเป็นนักกีฬาสิเราไปแข่งมีผลงานเรากลับมาเราก็จะได้ออกรายการวิทยุมันเลยเป็นแรงจูงใจแรกๆที่หันมาเป็นนักกีฬาบ้างแล้วก็มีการแข่งขันแต่ก็ยังไม่ได้เป็นแชมป์ตั้งแต่แรกนะคะก็มีการแพ้บ้างชนะบ้างณตอนนั้นเองก็รู้สึกท้อที่แพ้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่ายังไม่ยอมแพ้ที่จะหยุดเลิกเล่นค่ะก็ยังสู้ต่อไปยังคงซ้อมมากกว่าเดิมพัฒนาตัวเองค่ะเพื่อจะคว้าชัยชนะครับครับยายจ๋าครับเท่าที่ฟังประวัติของน้องเล็กมาเนี่ยเหมือนกับว่าน้องเล็กเนี่ยใจสู้มากนะครับอาจจะตอนต้นเนี่ยจะแบบเริ่มอาจจะช้ากว่าคนอื่นนิดนึงใช่ไหมครับม.1เด็กๆหลายคนอาจจะเริ่มตั้งแต่เด็กกว่านั้นนะครับแต่น้องเล็กเป็นคนที่มีใจสู้มากครับคุณยายก็สตาร์ทเมื่อไหร่ถ้าไม่ลืมเป้าหมายก็เรียกว่าสู้เป็นนะเพราะว่าเราไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าการที่น้องเล็กสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าชอบสิ่งใดก็ใช้สิ่งที่ชอบนั้นเป็นการฝึกตัวเองถึงแม้ว่ามันจะถูกท้าทายโดยความอยากที่เราอยากจะไปออกรายการหรือว่าไปบอกความสำเร็จของเราให้กับใครเพราะฉะนั้นมันจึงทำให้ไอ้ความอยากในตอนแรกเนี่ยมันยังมีความอยากออกไปข้างนอกแต่พอมันเกิดมาเป็นฉันทะข้างในเนี่ย
มันก็ไม่ได้มีคนอื่นเป็นคู่แข่งขันแล้วล่ะมันก็มีหัวใจของตัวเองนั่นแหละชนะหัวใจไปเรื่อยๆก็มีสมหวังผิดหวังแต่ว่าไม่หยุดทำพอมันไม่หยุดทำเนี่ยเป้าหมายมันไม่เลอะเลือนมันก็งอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นจริงๆแล้วถ้าเด็กไทยมีหัวใจอย่างนี้เป็นนักสู้จริงๆอย่างนี้นะเริ่มต้นจากความอยากก่อนนั่นแหละแต่ในที่สุดแล้วเราสามารถพัฒนาจากความอยากไปสู่กระบวนการของการชนะใจตัวเองได้มันก็เป็นแชมป์ข้างในแล้วล่ะคุณยายก็ที่จริงก็ไม่ได้รู้เรื่องกีฬาอะไรมากนักแต่รู้ว่ากีฬาที่เป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนก็คงต้องนั่นแหละชนะกิเลสในใจของเราก็ได้ข่าวว่าตอนที่เป็นความหวังของแผ่นดินแล้วเราก็ทำให้ทุกคนสมหวังได้อันนี้ก็ยิ่งกว่าจิตใจไปออกรายการวิทยุในชนบทอีกใช่ไหมลูกใช่ค่ะเก่งจังแต่ก็เชื่อเลยว่าคงจะได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาคุยในเรื่องของการประสบความสำเร็จเรามาคุยเส้นทางก่อนดีกว่านะครับน้องเล็กเรารู้สึกเวลาเราต้องซ้อมหนักๆเนี่ยมันมีโมเมนต์ที่เรารู้สึกท้อบ้างไหมครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยครับมีไหมฮะมีเยอะเลยนะคะในช่วงที่เป็นนักกีฬาค่ะจริงๆเลยก็อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยค่ะการแข่งขันมันค่อนข้างที่จะยากกว่าเด็กในกรุงเทพที่มีโอกาสแข่งขันบ่อยๆแต่ว่าต่างจังหวัดแล้วก็ด้วยฐานะทางบ้านไม่ได้คล่องด้วยแล้วก็ไม่ได้ค่อยส่งเราไปแข่งขันบ่อยๆดังนั้นเราต้องซ้อมหนักเวลาไปแข่งถึงจะมีโอกาสแข่ง1ปีเนี่ยอาจจะแข่ง 3-4 ครั้งแต่ว่ามันเป็นรายการใหญ่ที่เราต้องฝึกหนักมากหนักจนกระทั่งเรานอนร้องไห้ก็มีหรือบางวันเราไม่อยากลุกไปซ้อมเลยรู้สึกว่าซ้อมแล้วมันหนักมันเหมือนเป็นทําให้เราเหนื่อยแล้วก็มันเครียดมากค่ะเพราะว่าโค้ชคนแรกที่สอนเราอะค่ะเขาค่อนข้างทุ่มเทแล้วก็พยายามปั้นเราให้ถึงดาวก็เป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยเขาใส่ใจรายละเอียดแม้กระทั่งการซ้อมที่หนักแล้วก็ไม่ค่อยผ่อนให้เราเลยทำให้เรามีความท้อที่เกิดขึ้นท้อด้วยสภาพร่างกายที่เราเหนื่อยง่ายกว่าคนอื่นจากโรคประจำตัวใช่ไหมคะพวกหืดหอบเนี่ยมันก็มีการหายใจที่ยากแล้วในช่วงของการซ้อมเนี่ยเราก็ไม่ได้เก่งใช่ไหมคะมีคนรุ่นน้องเก่งกว่าหรืออะไรกว่าเนี่ยทำให้เราแพ้เรามองเขาแบบอูเขาไปได้ไกลแต่เรายังอยู่ที่เดิมแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าร่างกายเราเป็นอุปสรรคหรือเปล่าเราคิดว่าเราจะก้าวผ่านอุปสรรคตรงนี้ได้ไหมตอนนั้นก็วิ่งไปเราก็คิดไปอยากวิ่งกลับบ้านไม่อยากซ้อมแล้วไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วมันเหนื่อยมันทรมานเรามาทำอะไรตรงนี้อันนี้เป็นคำถามตลอดเวลาที่เราซ้อมแต่เรายังไม่หยุดซ้อมเราแค่คิดกับตัวเองว่าเราเหนื่อยแต่ว่าจริงๆเราก็ยังซ้อมเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามันก็มีความท้อภายในที่เราได้แต่คิดอะค่ะแต่เราไม่อยากหยุดทำเพราะเราอยากเก่งอยากพัฒนาฝีมือเรารู้สึกว่าชัยชนะมันต้องแลกด้วยความเหนื่อยถ้าเราสบายแล้วเราไปแข่งแพ้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จสู้เราเหนื่อยตอนเนี้ยอนาคตเราสบายเรามีความสุขตอนที่เรามีชัยชนะกลับมาเลยมองว่างั้นเหนื่อยตอนนี้แหละวะเดี๋ยวนอนพักมันก็หายเหนื่อยทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆค่ะตั้งแต่ปีที่1ปีที่2จนปีที่3ก็เห็นผลครับปีที่3ก็ได้มีโอกาสเป็นแชมป์ประเทศไทยไปคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติครับครับผมแล้วครับพอดีสัญญาณอาจจะไม่ดีนิดนึงนะครับต้องขอโทษทีนะครับครับผมแล้วคิดว่าคุ้มค่าไหมครับกับการที่เราฝึกฝนตัวเราเองแล้วก็จนประสบความสำเร็จขนาดนี้ครับเล็กถือว่าคุ้มค่ามากนะคะสิ่งที่เล็กได้มาหลังจากความเหนื่อยล้าตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการทำงานหรือแม้กระทั่งอนาคตที่เราไม่คิดว่าวันหนึ่งการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาเนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนในเรื่องของเส้นทางสู่รั้วมหาลัยที่ตอนนั้นเล็กได้โควต้านักกีฬานะคะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยโดยปกติเราต้องสอบเข้านะคะแต่คราวนี้เราใช้ผลงานทางด้านการกีฬาเป็นตัวใบเบิกทางสำหรับเป็นนิสิตจุฬาซึ่งเป็นมหาลัยที่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเล็กเลยรู้สึกเป็นเกียรติแล้วว่าดีใจมากว่าเฮ้ยกว่าเราจะผลักดันตัวเองมาถึงตรงนี้ผลตอบแทนที่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจมากว่าเราได้เรียนมหาลัย
ชั้นนําแล้วก็ได้เรียนในคณะที่ดีด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เล็กรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่เราภาคเพียรพยายามซ้อมมาทั้งหมดมันเริ่มเห็นผลละเริ่มเห็นผลตั้งแต่เป็นทีมชาติแล้วก็เห็นผลเรื่องการเป็นมหาวิทมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้ทุนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราช่วยแบ่งเบาภาระของที่บ้านด้วยมันเลยคิดว่าส่วนที่เราเหนื่อยส่วนที่เราเสียเวลาไปกับการช่วงวัยรุ่นเนี่ยค่ะแลกมามันคุ้มค่ามากๆค่ะน้องเล็กก็ที่ในคล่องนะครับครับนะครับครับแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างครับเทศไทยแท็กที่ครับพอดีสัญญาณเล็กไม่ค่อยได้ยินนะคะขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะครับใช่ครับวันที่เราที่เล่นโคเช่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเจอโคเช่แล้วค่ะครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างครับโค้ชคนแรกที่บอกว่าทุ่มเทกับเรามากแล้วเวลาเราเจอโค้ชสี่นี่มีความเหมือนความต่างยังไงกันไหมครับก็มีความแตกต่างเยอะพอสมควรค่ะด้วยวัฒนธรรมของโค้ชเชโค้ชไทยเนี่ยก็มีความตั้งใจแบบนึงซึ่งเป็นคนไทยที่ก็ใช้การสื่อสารที่เข้าใจกันนะคะแล้วก็ความหนักเนี่ยพอครั้งแรกที่เราเจอโค้ชเชครับเล็กรู้สึกว่าเขาทุ่มเทเหมือนกันตั้งใจเหมือนกันแต่ว่าวัฒนธรรมของคนเกาหลีอะค่ะการเคารพการเขาตรงต่อเวลาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแตกต่างซึ่งระเบียบวินัยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเยอะที่ทําให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นการตรงต่อเวลามันปลูกฝังเราอีก1แบบ1สไตล์ที่รู้สึกว่าเราต้องมาฝึกกับคนเนี้ยเราต้องเข้าใจวัฒนธรรมเขาเข้าใจทัศนคติเขาด้วยแล้วเราต้องตามในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะพัฒนาตัวเองไปอีก1รูปแบบซึ่งเป็นการฝึกซ้อมที่หนักด้วยระเบียบวินัยด้วยแล้วก็มันสอนเราหลายๆเรื่องครับครับผมขอบคุณมากครับน้องเล็กคุณยายจ๋าครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการทำหน้าที่ของน้องเล็กนะครับแล้วก็น้องเล็กเนี่ยทำหน้าที่อย่างเต็มที่เลยในฐานะนักกีฬาครับอยากให้คุณยายพูดประเด็นนี้นะครับธรรมะคือหน้าที่หรือว่าบทบาทของแต่ละคนที่ต้องทำหน้าที่ของเราครับแปลว่าหน้าที่ที่สำคัญที่สุดก็คือการทำอย่างเคารพสิ่งที่เราทำนะคือการมีวินัยกับสิ่งที่เราจะต้องหักห้ามจิตใจของเราแล้วก็ฟังจากน้องเล็กก็รู้เลยว่าการทำงานกับโค้ชที่เขามีวินัยเยอะเนี่ยถ้าไม่รักจริงๆเนี่ยจะอึดอัดแล้วจะไม่ชนะหัวใจตัวเองแต่การที่เรามีใครที่เข้มงวดกับเราขนาบแล้วขนาบอีกมีวินัยจนกระทั่งมันสร้างเป็นสำนึกเป็นกติกาของชีวิตอันนี้ทุกคนทำได้ไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาเท่านั้นคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันคงจะต้องฝึกเป็นนักกีฬากับหัวใจของตัวเองแล้วก็สร้างวินัยที่เกิดจากสำนึกซึ่งเราก็พูดกันบ่อยครั้งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาชนะใจตัวเองได้เนี่ยยากที่สุดเราเปลี่ยนจากสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้สึกด้อยกว่าคนอื่นจนกระทั่งเราเห็นการมีชีวิตของเราอย่างมีวินัยมากขึ้นเราก็จะเห็นคุณค่าไม่ใช่เห็นความด้อยค่าแต่มันอาจจะเริ่มต้นจากการเห็นว่าเราด้อยกว่าคนอื่นมันก็จะมีมานะมาก่อนแหละแต่ถ้าเผื่อว่าเราฝึกจนเราเห็นคุณค่าในตัวเราเพราะมันไม่มีมานะความถือตัวเปรียบเทียบว่าเราด้อยกว่าคนอื่นหรือเราดีกว่าคนอื่นมันก็จะเป็นมิตรภาพกีฬามันก็เป็นอีกหนึ่งของมิตรภาพรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยซึ่งอันนี้ค่ะคุณแม่ว่ามันเป็นเรื่องที่มนุษยชาติพึงจะต้องใช้สิทธิมาจากการสร้างวินัยจนเห็นหน้าที่ของตัวเองมันเข้มข้นพอที่จะชนะใจตัวเองได้แล้วมันก็กลายเป็นทุกอย่างมันก็ลงตัวนะมันก็สบายสบายแต่เป็นความสบายที่มีสำนึกจากการสร้างวินัยซึ่งอันนี้ค่ะก็ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นได้นะครับแต่ว่ามนุษย์ที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาก็เข้าใจในสิ่งนี้และชนะตัวเองได้โดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยถ้าไม่มีวินัยจริงๆเราจะเจอระลอกที่5ได้เลย
นั้นตอนนี้เราก็อยากให้ทุกคนมาฝึกเป็นนักกีฬาฟังน้องเล็กพูดก็ให้นึกถึงว่าเราก็กำลังแข่งขันกับตัวเองที่จะอยู่กับโควิดยังไม่ถูกโควิดแบบกัดเราที่ใจอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ใช่เฉพาะกีฬาแข่งขันข้างนอกแต่ว่าเป็นการอยู่เรื่องกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรายังมีอิสรภาพแล้วเข้าถึงชัยชนะได้อย่างแท้จริงจ้ะครับผมแล้วตอนที่น้องเล็กรู้ว่าจะต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่อังกฤษใช่ไหมครับกีฬาโอลิมปิกใช่ไหมครับตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับหรือว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับค่ะตอนนั้นก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะเพราะว่าความฝันของนักกีฬาค่ะอย่างเล็กเองเนี่ยเล็กมีความฝันอยากเป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเพราะว่าในช่วงประมาณปี2008ค่ะเล็กได้มีโอกาสเป็นคู่ซ้อมให้กับบุตรีเพลพองอะค่ะที่ได้เหรียญเงินโอลิมปิกเกมที่ปักกิ่งนะคะตอนนั้นเองเรารู้สึกว่าเป็นรายการที่ใหญ่มากกว่าจะได้ไปก็ยากกว่าที่จะได้เป็นตัวแทนเนี่ยยากเข้าไปอีกเราเลยฝันว่าอีก4ปีข้างหน้ามีโอลิมปิกอีกครั้งเราเลยอยากเป็นนักกีฬาโอลิมปิกพอเราฝึกมานะในช่วง4ปีที่หลังจาก2008มาเราก็รู้สึกว่าเนี่ยใกล้ความฝันแล้วละพอมาถึงวันที่ประกาศรายชื่อว่าเราเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วก็ควอลิฟายในนามประเทศไทยติดนะคะตอนนั้นภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วเป็นครั้งหนึ่งที่ความฝันของเราเป็นจริงอะค่ะมันเหมือนกับสิ่งที่เราพยายามมาทั้งหมดในช่วงชีวิตนักกีฬามันเห็นผลแล้วไม่เห็นภาพว่าเนี่ยโอกาสเรามาแล้วนะเราได้แสดงฝีมือแล้วก็ได้แข่งขันในนามนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะครับผมก็จนถึงสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าได้ทะลุรอบต่างๆไปเรื่อยๆเนอะจนเราไปแข่งชิงแล้วก็ต้องบอกว่าต้องตั้งคำถามอย่างนี้แล้วกันนะครับว่านักกีฬาทุกคนก็คงอยากจะได้เหรียญทองแล้วกันนะครับเห็นมีบทสัมภาษณ์ที่บอกว่าการรับมือกับแรงกดดันของคนทั้งประเทศเนี่ยอยากให้น้องเล็กช่วยเล่าประสบการณ์ตรงนั้นให้ฟังนิดนึงว่าเรารู้สึกกดดันมากไหมครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยอย่างที่เราเห็นก็เชียร์อยากให้โอ้โหนักกีฬาไทยไปจนถึงเหรียญทองอะเนอะแต่ก็มันก็มีหลากหลายปัจจัยนะครับแต่จริงๆที่อยากทราบจริงๆเลยก็คือว่าเรารับมือกับแรงกดดันของคนทั้งประเทศยังไงอะช่วงนั้นน้องเล็กค่ะตอนนั้นเล็กเองก็ได้รับแรงกดดันพอสมควรค่ะแล้วก็จริงๆเราก็ตัดสื่อในเรื่องของแบบพวกโพสต์ Facebook หรือต่างๆเพราะว่าช่วงนั้นโค้ชเองก็พยายามเน้นว่าเฮ้ยตอนนี้ให้โฟกัสการแข่งขันการฝึกซ้อมเพราะว่ามันเป็นส่วนใกล้แข่งขันแล้วไม่อยากให้เราไปต้องคิดเรื่องตามข่าวหรือเขาตัดแม้กระทั่งให้นักข่าวมาสัมภาษณ์เราเพื่อลดแรงกดดันแรงคำถามเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เราได้มีสมาธิมากขึ้นแล้วก็Answer it. ในเรื่องของส่วนต่างๆที่แบบเป็นแรงกดดันมากนะทำให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะจริงๆเราก็แบกภาระที่เรายินดีในที่นี้คือภาระที่ว่าคือมันเป็นการเชียร์จากคนทั้งประเทศหลายๆคนบอกว่าเป็นแรงกดดันแต่เรามองว่าเป็นกำลังใจเรามองว่าในสนามเนี่ยมีคนเชียร์เป็นคนไทยแล้วแค่นี้เราก็มีความสุขครับแล้วโค้ชเองเขาก็พยายามคุยกับเราค่ะโค้ชเชนเนี่ยจะพูดเลยว่าโอลิมปิกก็เหมือนรายการทั่วไปอย่าคิดว่ามันเป็นรายการใหญ่ถ้าเรามองว่ามันใหญ่มันสำคัญเราก็กดดันตัวเองให้เรามองเป็นแมตช์โอเพ่นแมตช์ทั่วไปตอนนี้เราแข่งอยู่ที่ประเทศไทยคนเชียร์ทั้งสนามเป็นคนไทยมันก็ทำให้รู้สึกอุ้ยฮึกเหิมแล้วก็มีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ลดแรงกดดันที่มันเกิดขึ้นที่ใครมาบอกว่าต้องชนะต้องอะไรเงี้ยค่ะเรามองแค่ว่าเราทำเต็มที่มีความสุขกับมันเท่านี้เราก็รู้สึกว่าเราได้แสดงศักยภาพได้ดีแล้วค่ะครับอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีนะครับคุณยายจ๋าคือ enjoy the moment เนอะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับเหมือนในเพลงเลยนะครับ live and learn นะครับแต่หลายคนก้าวตรงนี้ไม่ผ่านนะครับคุณยายมีคำแนะนำยังไงบ้างครับเพื่อให้ทำบทบาทหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดนะครับอยู่ในภาวะปัจจุบันนะครับแล้วก็สนุกสนานมีฉันทะกับสิ่งที่เราทำครับคุณยายนะครับสึกว่าสัญญาณทางด้านเสถียรอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คุณยายได้ยินไหมครับขอโทษคุณยายไม่ได้เปิดเองจ้ะคือจริงๆเมื่อกี้น้องเล็กก็พูดชัดเจนนะจ๊ะว่าเราต้องเอนจอยกับมันลดแรงเสียดทานบางอย่างออกแล้วก็ทำเหตุเต็มที่เอนจอยอย่างเต็มที่สู้กับหัวใจของตัวเองอย่างเต็มที่
แล้วก็ปล่อยวางเลยพ้นเลยคือถ้าเราเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ติดค้างแล้วล่ะเช่นการที่เราจะอยู่ตรงนั้นอย่างคนที่คาดหวังมันก็ได้นะแต่ถ้าเรา enjoy กับมันอย่างอีกนิดเดียวก็ทำไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็จะปล่อยวางเลยพ้นได้มันอาจจะมีเสียงใจแต่มันก็จะสั้นมากแล้วเราก็ต้องเชื่อว่าใครก็ตามที่อยู่ที่ตรงนั้นมันไม่ง่ายหรอกมันไม่ง่ายสักคนเดี๋ยวว่าแต่นักกีฬาเลยแม้กระทั่งนางงามที่เข้าไปประกวดกันเนี่ยมันก็ถูกตัดสินด้วยบริบทของการลงทุนทำเหตุกันทั้งนั้นนะคะทุกคนอยากขึ้นไปเป็นที่หนึ่งแต่ว่าที่หนึ่งมันก็มีอยู่ที่เดียวฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับในการให้อภัยกับทั้งตัวเองแล้วก็อย่างสนุกกับมันต่อไปคุณแม่ก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้โค้ชทั้งหลายก็คงสอนไปอย่างเต็มที่มาแล้วแหละว่าขอให้เราลงทุนอย่างเต็มที่แล้วปล่อยวางในผลได้แล้วก็หวังว่าบทเรียนในแต่ละครั้งของการเป็นนักสู้ที่ดีเนี่ยมันจะไม่ทำให้เราเนี่ยเข็ดหลาบหรือหดตัวขยาดที่จะลงไปในสนามอีกครั้งหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเราได้ชนะใจตัวเองแล้วไม่ว่าผลของการตัดสินนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามจ้ะครับผมแล้วก็พอน้องเล็กได้เหรียญจากการแข่งที่ลอนดอนใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกแรกที่เข้ามาอาจจะย้อนเวลากลับไปหลายปีอยู่เหมือนกันครับอยากจะให้อยากฟังฮะลองเล่าให้ผู้ฟังฟังนิดนึงนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างฮะตอนนั้นความรู้สึกแวบแรกตอนนั้นก็อยู่ในช่วงชิงเหรียญทองแดงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกเล็กพลาดโอกาสเข้ารอบไฟนอลก็เลยทำให้ต้องมาเรฟรีชาร์ดก็คือการชิงเหรียญทองแดงในรอบประมาณช่วงตอนนั้นเราทำสมาธิแล้วว่าครั้งเนี้ยเป็นโอกาสที่เราต้องแก้ตัวให้ดีที่สุดเราอยากคว้าเหรียญกลับไปให้ประเทศไทยแล้วก็เป็นความภูมิใจให้กับครอบครัวให้กับทุกๆคนแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกนะวันนั้นหลังจากได้เหรียญคือดีใจมากเหมือนเราตั้งใจแล้วเราทำได้มันเป็นเหมือนฝันนะคะที่เด็กคนนึงมาจากต่างจังหวัดมาจากในส่วนที่มันมีโอกาสที่จะมาประสบความสำเร็จมันค่อนข้างยากแต่เราก็ดำเนินทางด้วยความตั้งใจแล้วก็ใช้พรสวรรค์ที่อาจจะน้อยแต่เรามีพรแสวงที่มากจนมันสำเร็จคว้าเหรียญกลับไปได้ค่ะเล็กเลยรู้สึกมันเป็นการภาคภูมิใจและตื้นตันใจที่บอกไม่ถูกวินาทีนั้นเด็กหนึ่งนึกถึงหน้าพ่อกับแม่ค่ะว่าเนี่ยเราทำให้ได้แล้วนะสิ่งที่เราตั้งใจอยากกลับไปช่วยที่บ้านอยากจะแบ่งเบาเพราะว่าได้เหรียญในโอลิมปิกค่ะมันจะได้ในเรื่องของค่าเหรียญรางวัลหรือต่างๆเนี่ยมันสามารถช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านได้ค่อนข้างเยอะเราเลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจมาตลอดตั้งแต่เป็นนักกีฬาทีมชาติมันเป็นความหวังลึกๆค่ะว่าเราอยากจะช่วยในเรื่องภาระหนี้สินครอบครัวแล้วเราทำได้ค่ะมันเลยกลายเป็นว่ามันภูมิใจทั้งตัวเองทั้งที่บ้านมันเกิดความตื้นตันใจลึกๆที่อธิบายแล้วก็พูดให้ย้อนกลับไปมันก็ยังคงตื้นตันใจเหมือนเดิมครับครับผมเห็นน้องเล็กชอบพูดคำนี้มากเลยนะว่าไม่ได้มีพรสวรรค์แต่เป็นพรแสวงเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าฮะเชื่ออย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะด้วยความที่เราซ้อมมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนที่เขามีพรสวรรค์เนี่ยคือเขาซ้อมไม่ได้เยอะมากแต่เขาแบบเตะได้ทุกอย่างคือมันต้องมีเทคนิคในการแข่งขันนะคะแล้วเราก็เจอกับทางผู้สอนหลายๆท่านเขาก็พูดตลอดเวลาว่าต้องปรับปรุงอันนี้คือมีข้อผิดพลาดเยอะแต่เราไม่ยอมแพ้ค่ะยิ่งใครดูถูกหรือยิ่งใครมองว่าเราไม่เก่งเมื่อก่อนมีแต่คนพูดว่าไม่เก่งไม่เก่งแต่เราไม่เชื่อค่ะเราเชื่อว่าเราเก่งแล้วเราจะพิสูจน์คำนี้ว่าเราทำได้โดยการฝึกซ้อมค่ะแล้วก็ได้ยินคำนี้ค่ะว่าพรสวรรค์ไม่มีพรสวรรค์ไม่เป็นไรแต่มีพรแสวงความสำเร็จมันก็จะมาหลังจากนั้นเล็กก็ทำมากกว่าคนอื่นซ้อมสมมติเลิกซ้อมเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาซ้อมต่อซ้อมตัวเองซ้อมคนเดียวก็ได้ทำท่าเตะเนี้ยซ้ำๆซ้ำๆจนเราเกิดความถนัดมากขึ้นจนเรารู้สึกมั่นใจในการเตะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเรามีความมุมานะในส่วนที่เราขาดเราก็เลยไม่รู้สึกว่าการแข่งขันนั้นเนี้ยค่ะเราจะด้อยกว่าคนอื่นมันก็เป็นการพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆค่ะเลยเชื่อว่าสิ่งที่ได้มาทุกวันนี้มันมาจากพรแสวงที่เราไม่ยอมแพ้แล้วก็ยังคงตั้งใจทำมันต่อไปเรื่อยๆครับครับผมคุณยายจ๋าครับเก่งมากกำลังจะบอกว่าเก่งมากเลยที่รู้จุดอ่อนของตัวเองแต่ไม่ยอมจำนนรู้ว่าเราต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นเป้าเราชัดเจนแต่ว่าวิธีการจะถึงเป้าของเราอาจจะเหนื่อยกว่าคนอื่น
แล้วเราก็พอใจที่จะยังทำงานที่ยากนั้นนั่นเห็นไหมความไม่ประมาทนั้นก็ทำให้สู่ความสำเร็จชัดเจนนะอันนี้คือการที่เรารู้จุดอ่อนแล้วเราไม่รู้สึกหดตัวแต่มันกลับกลายเป็นแรงผลักให้เราออกไปฝึกแล้วฝึกอีกทำแล้วทำอีกจนเราเคารพตัวเราอย่างที่สุดแล้วนะในจังหวะที่เราพลาดเราก็รู้ว่าเราเสียใจแต่เพื่อมีโอกาสใหม่เราก็เล่นความเพียรอย่างเต็มที่เลยพอเราเห็นความเพียรของเรามันมีการตอบรับนะจะเป็นเหรียญอะไรก็ตามแต่สิ่งนั้นน่ะมันทำให้เรารู้สึกได้ถึงความภาคภูมิใจเพราะมันได้ไปถึงผู้ที่ให้ชีวิตเราคุณยายว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เห็นว่าเด็กเนี่ยต้องเรียนรู้กับการเป็นผู้ที่ไม่ยอมจำนนแล้วก็ไม่ประมาทพรแสวงเนี่ยก็คือการทำซ้ำซ้ำซ้ำโดยเป้าไม่เคยเลอะเลือนแล้วเราก็เห็นว่าเมื่อเราซ้ำขึ้นเราก็ชำนาญขึ้นเมื่อเราทำบ่อยขึ้นเราก็ชำนาญขึ้นเมื่อเราผิดหวังเราก็จะสมหวังในครั้งต่อไปก็อยากให้เด็กๆที่ได้มีโอกาสฟังรายการวันนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่หลายคนที่กำลังจะหมดหวังกับชีวิตหรือกำลังจะอยู่ในภาวะของความหดหู่ใจลองผันพลังงานแล้วลองเล่นกีฬาอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วลองดูว่าพรแสวงกับพรสวรรค์เนี่ยอันไหนเป็นพาเราไปถึงเป้าหมายอันนี้มันอาจจะทำให้เราเนี่ยลดความซึมเศร้าแล้วก็มีโอกาสที่จะร่าเริงได้ข่าวว่าน้องเล็กก็ออกมาเป็นโค้ชดูการแสดงความคิดเห็นของการเป็นผู้นำเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ของตัวเองนะคุณแม่ก็ว่าน่าจะเป็นครูที่ดีของเด็กอีกรุ่นหนึ่งเลยละจ้ะครับก็ไหนๆคุณยายก็เชื่อมเรื่องของการเป็นโค้ชนะครับอาจจะถามคำถามน้องเล็กต่อไปเลยละกันนะครับด้วยหลังนี้เปลี่ยนจากเป็นนักกีฬาเนี่ยมาเป็นโค้ชเนี่ยอะไรคือความเหมือนและความต่างครับเมื่อสักครู่ก็ขอบคุณคุณยายจ๋านะคะแล้วก็สำหรับเมื่อสักครู่เป็นคำถามความเหมือนและแตกต่างการเป็นนักกีฬาและผู้สอนนะคะจริงๆแล้วตอนเป็นนักกีฬาเนี่ยเรามองว่ามันเหนื่อยแล้วนะคะมันใช้ร่างกายหนักฝึกซ้อมอย่างหนักตอนนั้นเราก็คิดว่าอันเนี้ยชีวิตนักกีฬามันเหนื่อยที่สุดแต่พอเราเปลี่ยนผ่านมาเป็นผู้สอนนะคะมองที่เราคิดมาตลอดเลยว่าโค้ชสบายโค้ชแค่ยืนคุมแค่ยืนสั่งเราเป็นคนซ้อมเราเหนื่อยแต่ในส่วนที่พอเราได้ปฏิบัติหน้าที่ค่ะเป็นโค้ชเนี่ยมันไม่ง่ายมันต้องมีการวางแผนต้องมีการเตรียมการมีการทำงานที่เป็นระบบเพื่อที่จะพัฒนาเด็กกลุ่มหนึ่งให้เขาพัฒนาฝีมือจาก1ไป2จาก2ไป3ไปเรื่อยๆเพื่อให้เห็นความสามารถเขาที่เก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะดังนั้นเราต้องทำการบ้านเราต้องมีงานที่เยอะขึ้นซึ่งเป็นการใช้ความคิดการใช้การฝึกที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยควบคู่กันกับความรู้ในเรื่องของสิ่งที่เล็กเรียนพอดีเล็กเรียนจบวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช่ไหมครับเราก็นำประสบการณ์ที่เราเป็นนักกีฬามาควบคู่กับทางวิชาการก็คือหลักการในการฝึกให้พัฒนาในรูปแบบวิทยาศาสตร์การกีฬาต่างๆเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าอันเนี้ยเราต้องวางแผนค่อนข้างเยอะอย่างเช่นปีนึงเนี่ยมันมีการแข่งขันกี่แมตช์เราต้องวางแผนแล้วว่าเดือนที่1ซ้อมอะไรเดือนที่2ซ้อมอะไรเขาจะต้องพัฒนาไปแบบไหนดังนั้นเล็กก็เลยไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าตอนที่เราเป็นนักกีฬาเนี่ยโค้ชไม่เหนื่อยจริงๆโค้ชเหนื่อยมากโค้ชเครียดโค้ชต้องมีความคิดที่จะต้องแบบหลายขั้นตอนมากๆค่ะมันเลยทําให้พอเราโตมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่ตอนเด็กๆเราคิดว่าเป็นนักกีฬาเหนื่อยที่สุดมันเปล่าเลยการใช้ชีวิตในส่วนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยมันเหนื่อยในอีกรูปแบบนึงมันอาจจะไม่ได้เหนื่อยกายแต่มันเหนื่อยความคิดเหนื่อยการวางแผนที่จะเป็นอีกแบบที่แตกต่างอ่ะค่ะดังนั้นเลยคิดว่าถ้าให้เปรียบเทียบเลยนั่นคือมันเหนื่อยคนละแบบแล้วก็สิ่งที่เราได้มาความสุขมันก็คนละแบบค่ะแต่ว่าถือว่าเป็นความสุขที่มันคุ้มค่ากับการใช้ชีวิตเหมือนกันค่ะครับผมก็ตอนนี้ถ้ามีใครมีคำถามนะครับอยากจะคุยกับคุณยายจ๋าหรือว่าน้องเล็กเนี่ยยินดีนะครับเชิญเลยนะครับก็เห็นดูลิสต์ใน Clubhouse ก็จะเป็นขาประจำ Clubhouse ของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ต้องเกรงแล้วนะครับมีอะไรพูดคุยกันได้นะครับเผื่อจะได้เป็นประโยชน์กับท่านอื่นด้วยนะครับครับผมคุณยายจ๋าครับก็บทบาทเป็นโค้ชนะครับคุณยายจ๋าก็เป็นโค้ชให้กับหลายท่านเหมือนกันนะครับตอนนี้เหรอคิดอย่างนั้นเหรอจ๊ะ
ครับเหมือนกับที่สัมภาษณ์คุณยายจ๋ามาหลายครั้งเนี่ยก็เป็นโค้ชของโค้ชก็ได้ยินมาหลายครั้งเหมือนกันนะครับคือจริงๆไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นนะแต่ว่าถ้าถามว่าจากประสบการณ์เนี่ยคุณยายก็เชื่อว่าไอ้ความสุขความทุกข์ของมนุษย์ในโลกเนี้ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แหละเพราะว่าทุกคนก็ต้องรู้เท่าทันไอ้สภาวะที่มันกำลังปรากฏขึ้นคุณยายว่าโค้ชเนี่ยมันก็มีทุกข์นะมีไม่สมหวังมีไม่เป็นดั่งใจทีนี้ถ้าเราเป็นลีดเดอร์ของเราได้นะเราสามารถที่จะท้าทายตัวเราให้ก้าวต่อไปได้หรือว่ามันรู้จักว่าบางเรื่องเราต้องรู้จังหวะมันก็อาจจะทำให้เรามีประสบการณ์บางอย่างที่เราจะตั้งคำถามดึงคำพูดบางอย่างที่ออกมาจากตัวตนของคนที่เรากำลังให้การช่วยเหลือคุณยายจึงเชื่อว่าถ้าเรามีกัลยาณมิตรมีเพื่อนที่ขนาบแล้วขนาบอีกโค้ชก็ต้องรู้จักการตีแล้วตีอีกต้องรู้จักการเชื่อมโยงความสามารถอะไรบางอย่างที่ออกมาแล้วพิสูจน์ว่าเขาทำได้นะคะก็เป็นต้องบอกว่าเป็นมืออาชีพอย่างหนึ่งนะที่จะทำให้เราสามารถเข้าถึงเป้าหมายร่วมกันมันเป็นการทำงานเป็นทีมนะให้เราเป็นโค้ชที่ดียังไงเขาไม่เปลี่ยนแปลงก็ยากเพราะโค้ชจึงต้องมีประสบการณ์ที่แบบน้อมลึกมากมันจะเหนื่อยกว่าการเป็นนักกีฬาคือมันต้องใช้ปัญญามากในการที่จะไกด์คนหนึ่งคนให้เขาเห็นศักยภาพของตัวเขาแล้วก็ทำให้เขาเคารพตัวเขาได้คุณยายว่าหน้าที่เนี้ยเป็นหน้าที่ที่ต้องให้เกียรติตัวเองเพราะเราต้องเป็นต้นน้ำที่ดีด้วยเป็นประสบการณ์ที่เราต้องเป็นบุคคลที่ท้าทายหรือผ่านความยากลำบากมาฉะนั้นคนที่จะเป็นโค้ชได้คือคนที่มีประสบการณ์ทั้งชีวิตทั้งเฉพาะกิจในเรื่องนั้นๆแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าถ้าเราสามารถกับใครคนหนึ่งคนใดได้ถ้าคนหนึ่งคนใดทำได้หลายคนก็จะทำได้ฉะนั้นเวลาที่เราถามว่าเฮ้ยเราเป็นโค้ชของตัวเราเองด้วยหรือเปล่ามันก็ต้องเป็นเนาะไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์เราพูดในฝ่ายของทฤษฎีได้แต่การปฏิบัติเราอาจจะล้มเหลวนั่นการเป็นโค้ชที่ดีก็คือมีทั้งประสบการณ์ที่เราผ่านความยากลำบากมาได้อย่างแชมป์ของเราเนี่ยผ่านประสบการณ์ผ่านความสมหวังความผิดหวังมาได้จนกระทั่งเรามีประสบการณ์แล้วก็มีทฤษฎีในการที่จะไปให้ถึงเป้าและสุดท้ายเลยที่มันสำคัญมากสมมติถ้าการปฏิบัติเนาะเรามีทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็คือผลแห่งการทำที่เราจะรู้สึกเลยว่าเราดีใจที่เราได้ทำมากกว่าเราเสียใจเมื่อเราลงมือทำเราจะบอกกับตัวเองแล้วว่าเราไม่เสียดายแล้วที่เราได้ทำเราไม่เสียดายที่คนตายไม่ได้ทำประมาณที่คุณยายเคยพูดหลายครั้งฉะนั้นก็ต้องบอกว่าพวกเราทุกคนก็เป็นโค้ชในตัวเองแต่เรามักสปอยตัวเองนะเราก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรข้างนอกช่วยการเป็นโค้ชที่ดีก็คือการนำพาชีวิตของเราและบุคคลที่เรารักหรือเราเอ็นดูเนี่ยเกื้อกูลไปให้ถึงความสำเร็จด้วยกันจ้ะครับผมครับน้องเล็กครับการแข่งขันโอลิมปิกครั้งล่าสุดที่โตเกียวนะครับทราบมาว่าเป็นทีมโค้ชเทควันโดด้วยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะก็เป็นหนึ่งในทีมงานของผู้สอนนะคะก็เหมือนที่คุณยาจ๋าบอกค่ะว่าเราทำงานกันเป็นทีมก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ได้ฝึกซ้อมนักกีฬาค่ะที่ไปแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับผมแล้วถ้าพูดถึงน้องเทนนิสแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของกีฬาเทควันโดนะครับแล้วก็นักกีฬาที่ประเทศไทยเรามีก็ถือว่าหลายประเทศก็ชื่นชมแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบผลงานแล้วเนี่ยสมาคมเทควันโดก็น่าจะทำผลงานได้ดีมากนะครับแล้วก็สร้างรอยยิ้มแล้วก็ในวันซึ่งทุกคนก็รอฟังข่าวดีนะครับน้องเล็กได้เห็นน้องเทนนิสมาอยู่แล้วใช่ไหมครับในบทบาทของโค้ชใช่ค่ะก็ได้เห็นกระทั่งตอนที่
ตอนน้องเข้ามาแรกๆเราก็ยังคงเป็นนักกีฬาอยู่อะค่ะแล้วก็เห็นทุกช่วงของการพัฒนาของเขาตั้งแต่เขาเข้ามาครั้งแรกปีแรกเลยตอนนั้นเราเป็นนักกีฬาประชาชนเขาก็เป็นนักกีฬาเยาวชนที่มาฝึกซ้อมจนกระทั่งเล็กเลิกเล่นก็มาเป็นโค้ชอะค่ะเราก็ยังคงได้เจอกันในช่วงระยะที่เล่นเป็นโค้ชประมาณ4ปีแล้วก็เห็นเขามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตั้งแต่โอลิมปิกที่ริโอปี2016ครับครั้งที่แล้วที่เราเห็นว่าเขาพ่ายแพ้ในวันนั้นแต่เขาก็ยังคงพิสูจน์ตัวเองฝึกซ้อมทุ่มเทแล้วก็4ปีถัดมาเขาก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้แล้วก็คว้าเหรียญทองในการแข่งขันมาได้ครับครับผมจริงๆอ่ะประเด็นที่อยากรู้จากนักกีฬาโอลิมปิกรอบเนี้ยรอบที่แข่งที่โตเกียวเนี่ยก็คือเราไม่รู้เลยว่าจะได้แข่งไม่แข่งถูกไหมครับแล้วก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกอะไรที่ทำให้นักกีฬาเนี่ยยังทุ่มเทต่อนะครับแต่ผมก็เชื่อแหละเนอะว่าอาจจะมีวันซึ่งเราท้อแท้ไหมครับว่าตกลงไอ้ที่เราโอ้โหซ้อมกันมา4ปีจะได้แข่งหรือไม่ได้แข่งเนี่ยเป็นอารมณ์ของนักกีฬาช่วงนั้นไหมครับทางเล็กก็เป็นช่วงอารมณ์ในปี2019 2020นะคะช่วงนั้นเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่โควิดมาแรกๆทีมงานโค้ชเองเราก็รู้สึกเสียดายนะคะต้องบอกตรงๆว่าเสียดายว่าปี2020ตอนนั้นคือเทนนิสพร้อมด้วยแล้วก็จริงๆพร้อมสำหรับการคว้าแชมป์ในรายการโอลิมปิกเกมแต่ก็ยังคงต้องมองสถานการณ์โลกนะคะซึ่งมันไม่สามารถแข่งขันได้จริงๆเขาก็ออกมาโพสต์โพลคือการเลื่อนการแข่งขันความรู้สึกแรกคือเรารู้สึกดีว่าอย่างน้อยมีแข่งนะแต่แค่ปีหน้าแต่บางสื่อบางข่าวก็บอกว่ายกเลิกแน่ๆไม่ได้แข่งตอนนั้นเองนักกีฬาก็ท้อเสียดายเกิดขึ้นทีมโค้ชเองก็เสียดายที่เรามุ่งมั่นซ้อมมาเต็มที่แล้วถึงเวลาแต่ไม่ได้แข่งมันเลยทำให้รู้สึกว่าเราเสียดายโอกาสที่มันมาถึงแล้วแต่ทีมโค้ชเองก็ยังมีหวังทุกคนยังคิดว่ามันจะต้องแข่งได้ในอีก1ปีข้างหน้านั่นคือปี2021ทางเราเองก็มองว่าอย่างน้อยถ้าแบบมีเวลาเราก็ทำไปเต็มที่ก่อนซ้อมไปก่อนเชื่อว่ามันมีมันก็จะต้องมีนะคะเราก็วางแผนซ้อมปกติเลยอาจจะหยุดบ้างในช่วงโควิดที่ว่าสถานการณ์ไม่เอื้อให้การฝึกซ้อมในช่วงที่เขามีมาตรการของทางรัฐบาลออกมาว่าให้ work from home หรือให้อยู่ที่บ้านแล้วก็ปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้ยังคงซ้อมได้เพื่อ maintenance รักษาสภาพร่างกายอันนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางการแก้ปัญหาในช่วงโควิดที่เกิดขึ้นนะคะว่า นักกีฬาท้อในเรื่องที่ไม่ได้แข่งทีมโค้ชผิดหวังเสียดายที่เตรียมทีมมาแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นั้นๆไปเพื่อให้การแข่งขันที่จะมาถึงในอีก1ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องพร้อมให้ได้มากที่สุดครับครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้แข่งหรือไม่แข่งไม่ได้แข่งอยู่ดีใช่ไหมครับคือประเด็นตรงนี้ครับคุณยายจ๋าผมมองว่าโอ้โหแบบนักกีฬาต้องชื่นชมจริงๆนะครับเพราะว่าทุ่มเทในการซ้อมนะครับโดยที่อาจจะยังไม่รู้ลึกๆไม่มีใครรู้จริงๆว่าโอลิมปิกจะได้แข่งหรือไม่ได้แข่งแต่นักกีฬาก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ครับคุณยายคือจริงๆการมีโอกาสที่เตรียมตัวได้มากขึ้นคุณยายว่าน่าจะเป็นความสำเร็จของทีมนะคะคือถ้าเรารู้สึกว่าเราพร้อมแต่จังหวะนั้นไม่ใช่เรามันก็ไม่ใช่แต่ถ้าเผื่อจังหวะใช่โอกาสตอนนั้นเราพร้อมด้วยคุณยายว่าความดีใจของคนทั้งประเทศในช่วงโควิดเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่โดนนะถ้าถามคุณยายนะคือตอนนี้คนมันกำลังเจ็บปวดมันหาความสุขไม่ได้จากอะไรเลยแต่พอมันบอกว่ามีเหรียญทองนะจากครับนักกีฬาคนไทยมันบอกเลยว่าโอ้ให้เราอาจจะไม่ได้แข่งเมื่อปีที่แล้วแต่ตอนนี้มันพร้อมกว่าในจังหวะที่ใช่กว่าเนี่ยคุณยายว่าทีมเขาคือคุณยายว่าความเป็นเหรียญทองหนึ่งเหรียญน่ะหรือจะเหรียญอะไรก็ตามมันเป็นทีมนะมันทำงานเป็นทีมแค่บางทีจังหวะชีวิตของคนเนี่ยมันก็ต้องดีเลย์แต่คุณแม่มั่นใจว่าถ้าคนเนี่ยนะรู้จักกฎของธรรมชาติแล้วก็แสดงศักยภาพของการเคารพตัวเองอย่างเต็มที่เวลาไหนก็เวลานั้นงั้นในช่วงของโควิดที่ประเทศญี่ปุ่นยังมีการแข่งขันเนี่ยในท่ามกลางความเสียดายของคนหลายคนแต่มันก็ยังมีความเป็นนักสู้ของแม้แต่ประเทศเจ้าภาพเองนะเขาก็ขาดทุนเยอะนะแต่มันก็ยังมีความชื่นใจมันอยู่ที่ว่าเราต้องมองดีอ่ะจะมีแต่ได้แล้วจังหวะมันก็ใช่เลยสำหรับประเทศไทยคือในท่ามกลางความกลัวความไม่แน่ใจความลังเล
มันมีอะไรเหมือนมีลมหายใจที่ยาวลึกแล้วเรามีความสุขกับเรื่องอะไรนั้นก็จะเป็นการจดจำของสังคมตอนนั้นก็ต้องตบมือให้กับทีมและนักกีฬาจริงๆเลยจะเก่งมากจ้ะครับเก่งมากๆเลยนะครับน้องเล็กแต่ก็ต้องบอกว่ามีแอบลุ้นหัวใจจะวายเหมือนกันนะครับช่วงท้ายๆอยากถามอารมณ์ของโค้ชนิดนึงนะครับว่าตอนนั้นรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับที่เหมือนกับว่าเราก็โดนทางด้านสเปนใช่ไหมครับน้องจากสเปนเนี่ยพลิกกลับมาเป็นคะแนนนำแต่ก็น้องเทนนิสก็นิ่งมากนะครับแล้วก็ปิดจ็อบได้อย่างสวยงามครับต้องถามคอมเมนต์จากโค้ชตอนนั้นเล็กเองเป็นผู้บรรยายกีฬาการแข่งขันในช่อง ASP นะคะก็เป็นเรียลไทม์เลยที่เห็นการแข่งขันด้วยแล้วต้องบรรยายด้วยคือตื่นเต้นมากๆเราพูดไปแล้วก็พยายามที่จะเชียร์น้องไปด้วยแล้วก็ในส่วนที่วินาที7วิสุดท้ายเนี่ยมันตื่นเต้นจริงๆเป็นเราเป็นนักกีฬาเนี่ยสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราตอนนั้นคิดว่าแพ้แล้วเนี่ยทุกอย่างก็จบถ้าแบบยังคงตื่นเต้นหรือใจร้อนนะคะแต่น้องเองก็ยังคงนิ่งแล้วก็ยังคงมีสมาธิที่จะทำคะแนนต่อโค้ชเช่ค่ะจะพูดเสมอเลยว่าจนวินาทีสุดท้ายมันคือโอกาสดังนั้นจนไม่ยังไม่หมดเวลาเราต้องเล่นให้เต็มที่เราต้องเตะให้เต็มที่สุดฝีมือจนวินาทีมันหมดลงมันเลยทำให้นักกีฬาหลายๆคนนะคะก็จะต้องมองว่ามีโอกาสทุกอย่างไหมกระทั่งวิหนึ่งวิสองวิมันก็ต้องทำให้ได้น้องเองก็แสดงให้เราเห็นแล้วนะคะว่าเวลาที่น้อยนิดแต่ใจเรายังมีสมาธิแล้วก็ยังนิ่งที่จะทำคะแนนมันก็เลยเป็นผลทำให้เขาสามารถพลิกเกมแล้วก็เอาชนะในการแข่งขันครั้งนี้มาได้ครับผมก็ต้องชื่นชมนะครับนักกีฬาน้องเทนนิสแล้วก็โค้ชอีกครั้งนะครับผมรู้สึกว่าน้องเขาจะนิ่งมากนะครับแล้วก็นำก็ไม่เป็นไรเขาก็เก็บคะแนนตามมาแล้วก็แซงชนะไป1คะแนนครับคุณยายก็เป็นความสงบที่สยบความเคลื่อนไหว โดยตัวเองก็ต้องไม่ตื่นเต้นความเคลื่อนไหวคือความตื่นเต้นนะเนาะให้ถ้าความแบบนิ่งด้วยกำลังของจิตที่เป็นสมาธิจิตมันควรกับการงานจริงๆเนี่ยแล้วเขาก็มีกติกาของทีมของเขาว่าทุกวินาทีทุกลมหายใจถ้ายังไม่จบเวลายังเป็นของเราเสมออันนี้ก็เห็นเลยว่าความสุขของคนทั้งประเทศมันก็เกิดขึ้นจากการมีวินัยของนักกีฬาแล้วก็โค้ชก็เก่งมากนะคุณยายว่ามันก็เป็นอะไรที่เนี่ยถ้าเราบอกว่าเราจะต้องเข้าถึงมรรคผลนิพพานแล้วเราก็รู้ว่าถ้าหนึ่งลมหายใจของเรายังเหลืออยู่เรายังไม่คืนลมหายใจให้กับโลกใบนี้ลมหายใจนั้นยังเป็นลมหายใจที่ประเสริฐเสมอสำหรับเราอันนี้ก็เอาไว้สำหรับการเตรียมตัวสมมติถ้าเราจะคืนลมหายใจสุดท้ายเรายังต้องรู้ว่าอยู่ก็ยังต้องเป็นกุศลแม้แต่จะตายก็เป็นกุศลเราจะได้จากภาคอยู่ในกุศลและนึกถึงสิ่งที่รักที่ตายจากมันก็ยังเป็นมหากุศลเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราตั้งลูกของเราเอาไว้ด้วยปัญญาอย่างนี้ที่มันมีวินัยศีลมันก็เป็นวินัยแล้วก็มีกำลังของจิตที่เป็นสมาธิไม่ใช่แค่เพียงนั่งหลับตาแต่ทุกกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นสมาธิคุณแม่เคยได้คุยกับเด็กๆที่เขาเป็นนักสู้คู่คุณธรรมมันไม่ได้สำคัญในเรื่องของการที่เขาจะได้มีใครเป็นคู่ต่อสู้แต่เขาต้องมีวินัยจนกระทั่งเขาสู้กับใจของเขาได้และทำทุกขณะจิตที่เขายังมีลมหายใจอยู่ให้มันเต็มที่จนกระทั่งแม้อีกนิดเดียวก็จะไม่รู้สึกเสียใจเลยเราก็เลยลองเอามาคิดว่าชีวิตของเราถ้ามันอยู่กับความจากพรากยังเป็นนักสู้อยู่การจากพรากก็ยังเป็นกุศลอยู่เลยอันนี้ก็ต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนเลยนะคะที่สอนให้เห็นหรือว่าทำให้ดูมีความสุขให้เห็นแล้วก็เป็นเรื่องที่เราคงต้องการนักสู้แบบนี้ในโลกนี้มากขึ้นสังคมมันอยู่ยากขึ้นแต่มันอยู่ได้ถ้าเรามีวินัยกับตัวเราเองค่ะครับผมขอบคุณมากครับคุณยายวันนี้มีคำถามนะครับจากคุณบัวเผื่อนนะครับก็อาทิตย์ที่แล้วเราได้คุยกัน1ครั้งนะครับเดี๋ยวผมก็จะชวนคุณบัวเผื่อนมาตั้งคำถามนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เปิดไมค์แล้วก็ถามได้เลยนะครับนะฮะยังไม่เห็นเข้ามาในห้องนะครับแป๊บนึงนะครับ
ค่ะครับผมเชิญเลยครับได้ยินนะคะได้ยินครับขอโทษทีค่ะพอดีใช้คอมพิวเตอร์เลยไม่เห็นคำเชิญเชิญเลยครับค่ะอ๋อคือวันนี้แบบบังเอิญมากแบบได้บังเอิญกดเข้ามาฟังแล้วแบบรู้สึกแบบเป็นความบังเอิญที่โชคดีมากได้ฟังคุณชนะทิพย์ก็รู้สึกว่าไม่แปลกใจอ่ะที่แบบทีมไทยชนะโอ้โหแบบคือมันสะท้อนอย่างที่คุณแม่ชีกันนี้ว่าค่ะว่าแบบคือเป็นคนนี้มันต้องใช้ประสบการณ์จริงแล้วก็แบบประทับใจมากแบบแล้วก็ชอบรู้สึกได้กำลังใจได้แรงบันดาลใจอะค่ะจากคุณชนะทิพย์ที่บอกว่าแบบ enjoy เรา enjoy the moment น่ะเราอยู่ตรงนี้เราทำให้ดีที่สุดกับอีกอันนึงที่บอกว่ามีคนบอกว่าเราไม่เก่งนะแต่เราไม่เชื่อนะเราก็ทำของเราให้ดีที่สุดต่อไปอย่างเงี้ยไม่เคยเชื่อเลยอะไรเงี้ยรู้สึกดีมากแล้วก็ชื่นชมมากแล้วก็แบบรู้สึกชอบคำพูดของคุณแม่อย่างนึงที่ว่าเป็นศักยภาพที่เราเคารพตัวเองอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกเป็นคำที่แบบประทับใจจะเก็บเอาไว้ใช้ส่วนตัวก็เลยจริงๆแบบไม่มีคำถามอยากจะขึ้นมาชมเลยใช่ไหมได้ครับก็ขอบคุณมากก็ติดตามทุกอาทิตย์เลยครับผมได้ครับขอบคุณมากนะคะเชิญครับน้องเล็กก็เห็นไหมมีแฟนคลับตามมาแล้วนะครับขอบคุณมากมากนะคะค่ะขอบคุณครับแล้วงั้นถามอันถามว่าคืออย่างนักกีฬาอย่างเงี้ยหลายๆคนที่มาฝึกเนี้ยก็โอเคต่างจิตต่างใจแล้วทีนี้จากที่คุณชนะเล่ามาคือเราใช้ความรู้ของเราที่เราเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาอะไรเงี้ยนะช่วยน้องๆในการฝึกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทีนี้เอาในฐานะโค้ชถามว่าคนที่มีคุณลักษณะแบบไหนที่น่าจะเข้าใกล้เหรียญได้มากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เป็นนักกีฬาที่มีความมุ่งมั่นค่ะมุ่งมั่นนะที่จะพยายามไม่ว่าจะเจออุปสรรคยากแค่ไหนหรือว่าปัญหาในเรื่องการฝึกซ้อมหรือว่าความพ่ายแพ้ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาก้าวผ่านอุปสรรคไปได้เขายังมีความมุ่งมั่นที่จะไปต่ออย่างเงี้ยค่ะเลยเชื่อว่านักกีฬาคนนั้นนะคะก็ถือว่ามีพรแสวงที่ตั้งใจใช้ใจเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะเพราะว่าในการแข่งขันกีฬาประเภทอย่างเช่นทุกกีฬาประเภทค่ะมันต้องใช้ใจนำพาซึ่งชัยชนะถ้าใจเขาคิดว่าเขาทำได้เขาคิดว่าเขาชนะอันเนี้ยเขาก็เริ่มมีชัยชนะมาให้เห็นแต่ถ้าเมื่อไหร่ใจเขาเริ่มไม่มั่นใจลังเลว่าเขาสู้ไม่ได้เขาแพ้แน่เลยกลัวแพ้ความกลัวมันจะทำให้เราไม่กล้าที่จะแสดงความสามารถออกมาได้เต็มที่ค่ะตรงนี้เองเวลาเราซ้อมเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยนะกีฬาคนไหนตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วเขามีความมุมานะพยายามอันนี้ก็เป็นทุนที่เราเห็นว่าเด็กคนนี้มีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆบางคนเหนื่อยแล้วก็ท้อแล้วก็พักแล้วก็แบบไม่ยอมไปต่อก็มีให้เห็นนะคะอยู่ที่ว่าใครจะเอาชนะมันให้ได้ค่ะนั่นคือชนะใจตัวเองค่ะครับก็เหมือนจริงอันนี้นะถ้าเผื่อว่าเอาไปใช้กับการศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์เนี่ยนะลองดูสังเกตสิว่าถ้าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยไม่มุ่งมั่นในการที่จะต้องใช้คำว่าแลกกับทุกอย่างในชีวิตเพื่อให้ได้การบรรลุนะหรือตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันอยู่ที่ใจจริงๆเลยถ้าถอดใจเมื่อไหร่ก็ไปไม่ถึงจริงๆเพราะมันแพ้แล้วตั้งแต่เราถอดใจฉะนั้นถ้าจะถามว่าไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือจะเป็นมนุษย์ธรรมดาที่เราอยากจะชนะใจตัวเองเนี่ยก็ต้องไม่ถอดใจนะแล้วก็ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาคราวนี้จากสิ่งที่เราไม่รู้หรือว่ารู้น้อยมันก็จะขยับไปรู้มากขึ้นรู้แจ้งขึ้นเราเห็นเลยว่านักกีฬาที่จะไปถึงเหรียญทองได้กับคนธรรมดาที่ชนะกิเลสในใจตัวเองได้ก็ไม่ได้ต่างกันนะพ่อเอง คือคุณยายก็นั่งฟังอยู่แล้วก็รู้สึกดีใจที่วันนี้เหนื่อยๆได้มาฟังการเป็นนักสู้ของหลานซึ่งก็ต้องบอกว่านอกจากจะพูดได้อย่างเคลียร์คัทเลยเนี่ยมันยังทำให้เราโอปนัญญิโกไปถึงขั้นว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยคนที่ไม่แพ้ใจตัวเองก็จะเป็นคนที่จะเข้าถึงเป้าหมายคือมีดวงตาเห็นธรรมเราไม่ได้มีคนอื่นเป็นคู่ต่อสู้หรอกจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีกิเลสนั่นแหละถ้าเราชนะไอ้กิเลสในใจเราได้ชนะนี่น่ะตัณหาเจ้าแตะเราไม่ได้เนี่ยทุกคนก็เข้าถึงเป้าหมายหมดเลยนะซึ่งอันเนี้ยถ้าเราน้อมใจของเราเอามา
คือคนฟังอาจจะไม่ได้เป็นนักกีฬาแต่ว่าก็เป็นโค้ชให้กับตัวเองได้เลยว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์นะเราเกิดมาเพื่อพ้นทุกข์ทำไมก็ต้องชนะไอ้ตัณหานี่แหละมันคือคู่ต่อสู้ของเราเมื่อเราขึ้นไปทำคะแนนกับคู่ต่อสู้ของเราถ้าเราชนะใจตัวเองได้จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายถ้ายังยกขาขึ้นเตะได้ก็จะเตะละคุณแม่ว่าอันนี้มันต่างกันเลยนะแล้วมันก็เห็นชัดเลยว่าใจมันเป็นตัวนำให้คนหนึ่งคนประสบความสำเร็จจากสิ่งที่มันฝึกมาจะเก่งไม่เก่งแต่มันไม่หยุดฝึกอ่ะมันไม่หยุดซ้อมอ่ะมันจึงเป็นเรื่องที่วันนี้ถ้าเราฟังดีๆนะเราทุกคนจะเป็นแชมป์ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็ชนะใจตัวเองนะจ๊ะครับก็เหมือนชื่อตอนวันนี้นะครับชัยชนะเริ่มต้นจากใจนะครับไม่ว่าชัยชนะของเราจะคือการบรรลุธรรมหรือว่าเหรียญทองโอลิมปิกหรือว่าการที่จะอยู่รอดในช่วงโควิดให้ได้เพราะฉะนั้นก็เริ่มจากใจอย่างที่เราได้ยินจากแขกรับเชิญในรายการนะครับน้องเล็กก็เล่าให้เราฟังนะครับว่ามันเส้นทางไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราได้ยินก็คือว่าน้องเล็กไม่ได้ท้อนะครับแล้วก็พรสวรรค์ไม่มีไม่เป็นไรพรแสวงก็ได้นะครับฝึกเอาซ้อมมากกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โอกาสที่จะได้เหรียญก็รออยู่ตรงหน้านะครับคราวนี้ขอกลับมาประเด็นในเรื่องของโควิดก่อนละกันนะครับจริงๆอยากได้ยินจากมุมมองของนักกีฬาเหรียญทองแดงโอลิมปิกนะครับแล้วก็โค้ชทีมชาติเนี่ยนะครับเมื่อน้องเล็กดูสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะครับกับสังคมไทยกับอะไรต่างๆนานาอะไรเป็นสิ่งที่เรานึกถึงครับจากประสบการณ์ที่เราผ่านมามันมีอะไรที่แบบช่วยที่ทำให้เราฉกคิดอะไรบางอย่างหรือคิดว่าข้อความเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้คนอื่นแบบได้คิดในมุมใหม่ได้อะครับมีเรื่องอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนกันบ้างไหมครับก็น่าจะเป็นมุมมองที่ใช้ในการเป็นนักกีฬามาใช้สู่ชีวิตจริงนั่นคือการไม่ยอมแพ้อะค่ะทุกปัญหาแม้ว่าปัญหาจากการเป็นนักกีฬาหรือตอนเป็นโค้ชเองพอชีวิตจริงเราทุกคนล้วนแต่จะต้องเจอปัญหามากมายหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการทำงานที่เราต้องหาเลี้ยงตัวเองในช่วงสถานการณ์ที่เป็นโควิดอะค่ะด้วยกิจการหลายๆอย่างมันไม่สามารถทำได้จริงๆเนื่องจากแบบการแพร่เชื้อที่เกิดขึ้นถ้าหากเราเจออุปสรรคแบบนี้นะคะถ้าหากเราตั้งใจที่จะก้าวผ่านอดทนสู้มันไปแล้วก็หาวิธีการแก้ปัญหาไปเรื่อยๆค่ะหลายคนเจอปัญหาที่ค่อนข้างหนักแล้วก็อาจจะต้องท้อบ้างหรือว่าเจอสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนไม่มีใครเคยคิดเลยค่ะว่าบนโลกใบนี้มันจะมีโรคระบาดที่ทำให้สภาพเศรษฐกิจในประเทศทุกประเทศเกิดผลกระทบที่เห็นได้ชัดมากเราเลยไม่เคยเตรียมตัวตั้งตัวมาก่อนแต่พอเราเจอปัญหาแล้วเราอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งยอมแพ้กับปัญหานี้เราลองแก้ปัญหาทีละเล็กทีละน้อยอันไหนเราทำได้อันไหนเราพยายามที่จะเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเราในช่วงสถานการณ์นี้ให้ได้มากที่สุดก็ต้องลองดูต้องลองพยายามคิดว่าสิ่งที่หลายๆคนเจอค่ะมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างกระทบไม่ว่าจะเป็นสภาวะจิตใจการเงินการงานที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นก็สู้ๆนะคะเล็กเองก็เชื่อว่าหลายๆคนก็พยายามเต็มที่สุดความสามารถแล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรดีๆกลับมาในอีกไม่ช้าค่ะแค่อดใจรออีกนิดเดียวค่ะครับขอบคุณครับครับผมคุณยายจ๋าครับก็เป็นกำลังใจที่เราได้ยินนะครับจากโค้ชทีมชาตินะครับนักกีฬาเหรียญโอลิมปิกนะครับก็เป็นการให้กำลังใจครับคุณยายคุณยายก็อยากจะบอกว่าการสนทนาวันนี้ที่เรารอดได้ใจเนี่ยถ้าเอาประโยคที่แชมป์ของเราให้กำลังใจในช่วงโควิดนะลองมาฝึกเป็นนักกีฬาแบบแชมป์เราดูดีไหม คือเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้แต่ที่เรารู้คือโลกมันเปลี่ยนแล้วถ้าเราอย่างขยันลงทุนในเฮเราจะปฏิเสธผลไม่ได้อยู่แล้วล่ะลูกเพราะฉะนั้นการที่เราหดหู่ใจแล้วก็อยากได้ทุกอย่างกลับมาซึ่งเราไม่ลงทุนใหม่เราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเราไม่ขยันขึ้นเราไม่พึ่งตัวเองได้มากขึ้นเราก็จะกลายเป็นนักกีฬาที่เราแพ้ตั้งแต่เราคิด
นะคะฉะนั้นถ้าเราฝึกใจไปกับการมาของโควิดเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสที่เห็นโควิดมาเพื่อให้เราเนี่ยเตรียมตัวหรือว่าโตขึ้นหรือว่าใช้ความไม่ประมาทและลุ่มหลงไปกับชีวิตอย่างที่เราเคยเป็นมาก่อนแต่เรารู้ว่าในสถานการณ์นี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดก็ตามสิ่งที่เกิดเนี่ยมันมีไว้เพื่อให้เราต้องโตขึ้นเราจึงต้องขยันมากขึ้นมันยากในการที่จะมองเห็นการสูญเสียหรือความเสื่อมในสิ่งที่เราเคยมีนะคะเช่นเศรษฐกิจมันแย่ของบางอย่างมันหายไปเงินที่มันมีปริมาณเท่าเดิมแต่โอกาสของมันมีจำนวนที่เท่าเดิมมันน้อยลงไปนะคะหรือแม้แต่ทุกอย่างสมบัติที่ทางของเราเนี่ยมันเหมือนเรามีสมบัติไว้เท่านี้แต่ว่าคุณค่ามันน้อยลงเพราะความยากลำบากของโลกมันมากขึ้นแต่เราก็รอดได้ด้วยน้ำใจของพวกเรามันมีบางอย่างโตมีบางอย่างตายนะคะและมีบางอย่างมันกำลังฟื้นฟูอยู่เพราะเราได้สติมีปัญญาที่จะคิดใหม่นั้นลองเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังทั้งหมดในวันนี้ค่ะมาลองเปรียบเทียบว่าถ้าเราเป็นนักกีฬาสู้กับจิตใจของเราเองในช่วงโควิด-19 เราจะชัตดาวน์กิเลสเราได้ไหมแต่เราจะขยันขึ้นเราจะมีชีวิตที่ไม่รอเราอาจจะไม่เคยรู้เรื่องที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลยแต่เรามีพรแสวงมากขึ้นเราอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่จับจดแล้วก็ไม่หลงทางไม่ใช่อารมณ์แล้วก็ไม่เสียเวลากับสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงอันนี้อาจจะเป็นการเติบโตในยุคโควิดจริงๆนะคะต้องขอบคุณจริงๆที่วันนี้เราได้เห็นแชมป์พูดในประโยคที่ถ้าเรากำลังเจอกับโควิดเราเอามาใช้ได้ทั้งหมดเลยอย่าอยู่กับสิ่งที่ตัวเองเคยมีเคยเป็นแต่จงอยู่กับสิ่งที่เราจะต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่หรือสร้างกำลังใจที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเราเพื่อเข้าใจโลกและอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกได้นี่อาจจะเป็นการไม่ประมาทกับโควิด-19 ค่ะครับผมก็วันนี้คำถามไหมนะครับก็น้องเล็กได้กลับไปพูดที่จังหวัดเรียบร้อยไหมครับรายการวิทยุที่บอกว่าตอนแรกเหมือนกับทั้งคนเล็กไม่ค่อยได้ยินเลยอะค่ะเหมือนกับครับผมก็คำถามพัทลุงเองครับที่ดูเหมือนกับว่าเป็นความใฝ่ฝันของเราค่ะได้เริ่มได้ยินแล้วค่ะครับเมื่อกี้พอดีสัญญาณมันหายพอดีอะไรนะคะสถานีวิทยุใช่ไหมคะใช่ครับที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มของเราที่ทำให้เราอยากจะประสบความสำเร็จค่ะเป็นรายการอสมทค่ะตอนนี้ก็หลังจากได้เหรียญกลับมาเราก็ได้ไปออกเรียบร้อยค่ะตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความผูกพันในอดีตที่พอนึกถึงแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเป็นแรงผลักดันแรกๆที่เราอยากเป็นนักกีฬาครับนะวันนี้เราก็เองยังพูดถึงอีกครั้งแล้วก็ยังคงนึกถึงเหตุการณ์นั้นอยู่เลยค่ะว่าความภูมิใจที่เราได้เป็นตัวแทนในกีฬาของจังหวัดแล้วก็ประสบความสำเร็จอันนี้ค่ะก็เลยยังคงนึกถึงตลอดครับผมก็แล้วหลังจากนี้เป้าหมายของน้องเล็กนี่คืออะไรครับในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าบทบาทในการเป็นโค้ชทางด้านของกีฬาเทควันโดค่ะก็อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ที่เราเป็นนักกีฬาค่ะให้กับน้องๆที่มาเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยถือว่าครั้งหนึ่งเราเคยเป็นผู้รับค่ะครั้งนี้เราได้มีโอกาสเป็นผู้ให้ทั้งความรู้แล้วก็ให้วิชาประสบการณ์ต่างๆอยากจะเป็นผู้ที่ผลักดันเขาไปประสบความสำเร็จเหมือนที่เราเคยเป็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็มีความคิดที่จะใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายของการเป็นนักกีฬามาเป็นการทำงานก็คือเป็นโค้ชหนึ่งแล้วก็อีกอย่างเลยคือกำลังกลับมาเรียนต่อปริญญาเอกที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเราก็อยากเป็นอาจารย์ด้วยถือว่าได้เผยแพร่ความรู้นี้ต่อให้กับบุคคลที่สนใจกีฬาอยากจะพัฒนากีฬาอยากให้ประเทศเรามีคนที่สร้างนักกีฬาไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้หลายๆคนประสบความสำเร็จเราคิดว่ามุมมองตรงนี้อยากเป็นการถ่ายทอดให้หลายๆคนได้นำไปใช้ในชีวิตกีฬาหรือว่าชีวิตทั่วไปค่ะก็เลยเป็นอีกหนึ่งความฝันค่ะอยากเป็นอาจารย์อยากเป็นคุณครูสอนเด็กๆค่ะครับผมก็เอาใจช่วยนะครับด็อกเตอร์เอาใจช่วยด็อกเตอร์คนใหม่เพื่อมาช่วยทางด้านวงการกีฬาของไทยครับคุณยายจ๋าครับฝากข้อคิดไว้นิดนึงครับเข้าใจว่าคุณยายจ๋าเองก็วันนี้เหนื่อยมาทั้งวันนะครับคงไม่กวนเวลาคุณยายจ๋าไปมากกว่านี้ครับขอสรุปประเด็นในเรื่องของชัยชนะเริ่มต้นด้วยใจครับคุณยายครับคือจริงๆประเด็นของคุณยายวันนี้ที่จริงอยากคุยยาวแต่วันพระและเป็นวันพระที่คุณยายต้องมีนัดหมายประชุมกับสังฆะแล้วก็คนในหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งเขาก็ดำเนินไปแล้วล่ะค่ะแต่เดี๋ยวคงต้องไปแล้วก็อยากจะขอบพระคุณก่อนนะคะเรื่องแรกก็คือเรารู้สึกว่าคลับเฮาส์ทำให้เราได้คุยกับ VIP หลายคนที่มาสร้างแรงบันดาลใจแล้วเราก็ดูหน้าตาของคนที่มาอยู่ในคลับเฮาส์ของเราถึงแม้ว่าจะมีจำนวนที่ไม่มากแต่ก็เป็นแฟนที่แบบประจำนะคะวันนี้คุณยายได้เรียนรู้อะไรกับการสนทนาในวันนี้คุณยายก็ได้เห็นถึงการมีวินัยของเด็กไทยที่แม้แต่จะมีชีวิตที่เริ่มต้นมาด้วยความไม่แน่ใจว่าเราจะทำสิ่งนั้นหรือเปล่าแต่ด้วยความกตัญญูต่อบรรพบุรุษต่อแม่ต่อความยากลำบากของการเป็นนักสู้กับชีวิตด้วยก็ทำให้เราได้เห็นนะอาจารย์ของมนุษยชาติที่อยากเป็นครูก็เป็นเหมือนบุญของเด็กๆนะคะที่จะได้เรียนรู้เรื่องชีวิตกับคนที่เป็นนักสู้จริงๆอันนี้ก็ขอบคุณแทนเด็กๆนะคะแล้วก็การที่พวกเรามีโอกาสได้สนทนากันในทุกครั้งเนี่ยคุณยายก็คิดว่าการที่เราพยายามที่จะเก็บประเด็นทุกอย่างเนี่ยไปลงในสื่อต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นนิตยสารธรรมสวัสดีเพื่อจะขยายความเป็นครูของแต่ละคนที่เข้ามาอยู่ในคลับเฮาส์ของเราลงไปในแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยมันก็ดูเป็นเหมือนการก้าวอย่างมีพลังของการทำงานของเสถียรธรรมสถานเลยทีเดียวที่ถ้าถามว่าคุณยายจะให้กำลังใจอะไร คือช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเองก็รู้สึกมีกติกากับตัวเองอย่างมีความไม่ประมาทในเหตุเยอะขึ้นจะด้วยการป่วยไข้หรือจะด้วยอะไรเป็นสาเหตุก็ตามมันมีความน่าชื่นใจอยู่อย่างหนึ่งสำหรับการเป็นนักสู้ในวันนี้ที่เราได้จาก VIP ของเราก็คือว่าไม่หยุดสู้ไม่หยุดทำหน้าที่แล้วก็ยังท้าทายตัวเองอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างสำหรับคนที่กำลังศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ถ้าเราไม่ท้อแท้และสิ้นหวังหมดหวังหยุดการทำหน้าที่ของเราเราจะไปถึงคุณยายคิดว่าการเป็นนักสู้ที่แท้จริงก็คือการใช้ปัจจุบันขณะอย่างสนุกกับมันต้องสนุกทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานแล้วเราก็ตรวจสอบนะคะสิ่งที่ตัวเองกำลังก้าวไปแต่ละก้าวเนี่ยอย่างคนที่มีศรัทธาต่อตัวเองบ้างแล้วเราก็จะเห็นปัญญาในการแก้ไขจุดอ่อนเสริมจุดดีจุดแข็งของเราออกมาการเป็นครูที่มีประสบการณ์ของการผ่านการเป็นนักสู้ด้านไหนอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็น spiritual leaderการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณมันจะโค้ชตัวเองได้ก่อนผู้นำทางจิตวิญญาณมันจะนำตัวเองได้ก่อนแล้วมันก็จะไปโค้ชคนอื่นได้ก็ดีใจนะคะที่ได้คุยวันนี้กับแชมป์ของเราแล้วก็ดีใจที่เห็นความฉลาดที่ไม่ขาดปัญญาเห็นความปราดเปรื่องของคนรุ่นใหม่เห็นการเสียสละของคนรุ่นใหม่ที่อยากส่งไม้ผัดไปยังอีกเจเนอเรชันหนึ่งวันนี้สมบูรณ์นะพ่อเอสมบูรณ์สำหรับคุณยายแล้วแอมหรือพี่ทิพย์เขาน่าจะเอาไปทำ
ประโยชน์อะไรที่จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าการทำงานร่วมอันนี้คุณยายคิดว่าเดี๋ยวคุณยายจะลองเอาไปถอดบทเรียนให้เด็กประปากะยอเขาได้เรียนรู้ว่าคนที่เขาจะผ่านอะไรไปได้คนที่เขามีฝันเด็กประปากะยอเขาจะพูดกับคุณยายว่าเขามีฝันเขาอยากไปให้ถึงฝันเขาอยากใช้ชีวิตอย่างที่เห็นฝันของเขาเนี่ยมันเป็นรูปธรรมว่าหลังจะเชิญแชมป์มาที่หุบเขาแล้วลองมาเป็นครูกับเด็กๆที่เขาเดินภูเขากันเป็นลูกๆนะเขามาอาจจะไม่รู้ว่ากีฬาที่แชมป์เราใช้ฝึกตัวเองอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงแต่เมื่อกี้เนี่ยเขาปลูกต้นไม้กับคุณยายเป้าเดียวคือถ้าไม่เสร็จเราไม่เลิกนะคุณยายขอตัวมาทำคลับเฮาส์ก่อนเขาทำจนเสร็จแล้วเขากำลังรอคุณยายอยู่ก็ขอบคุณทั้งพ่อเอนะคะและท่านที่กำลังฟังอยู่ที่วันนี้เราได้ครูจริงๆที่ขึ้นมาเป็นโค้ชชีวิตด้วยขอบคุณมากจริงๆสำหรับความเสียสละที่ให้เวลากับพวกเราแล้วก็วันหนึ่งเราจะพบกันแบบตัวเป็นๆ นะลูกคุณยายยินดีมากเลยนะคะที่ได้พบกับแชมป์จริงๆนะอันนี้ไม่ใช่แชมป์โอลิมปิกเท่านั้นนะลูกแต่เป็นแชมป์จริงๆของความเป็นมนุษยชาติเลยลูกขอบใจลูกขอบใจอย่างที่สุดเลยจ้าค่ะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยที่วันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้มาพบคุณแม่ครั้งแรกแล้วก็ได้พบกับพี่เอถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆไว้มีโอกาสเล็กได้ไปพบตัวจริงของคุณแม่แล้วก็ได้สอนเด็กๆที่หุบเขานะคะไว้วันไหนที่เราว่างตรงกันแล้วขออนุญาตพบคุณแม่นะคะมานอนได้เลยลูกมีกุฏิแล้วแล้วเด็กๆ เขาอยู่กับเรา14คนนะจ๊ะมีกำลังวังชามากเลยเขาคงดีใจที่เขาได้กระทบหลายแชมป์นะจ๊ะขอบคุณพ่อเอลูกขอบคุณทุกท่านนะคะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งขอบคุณน้องเล็กนะครับคุณชนาทิพย์สอนขำนะครับซึ่งให้เกียรติมาพูดคุยในรายการนะครับในหัวข้อที่พูดเรื่องของชัยชนะเริ่มต้นจากใจนะครับวันนี้ฝากให้ทุกท่านลองคิดว่าชัยชนะแต่ละท่านคืออะไรนะครับแล้วเราเริ่มเดินไปที่จุดมุ่งหมายเราแล้วหรือยังนะครับวันนี้น้องเล็กพูดหลายครั้งเลยว่าพรสวรรค์อาจจะไม่ได้มาเยอะนะครับแต่พรแสวงนะครับมาเต็มเพราะฉะนั้นถ้าเป้าหมายของเราคือการปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เราได้ใช้ศักยภาพในตัวเราอย่างเต็มที่แล้วหรือยังนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับน้องเล็กครับสวัสดีนะครับแล้วก็ธรรมะสวัสดีครับกราบลาคุณยายจ๋านะคุณยายจ๋าพักผ่อนเยอะๆนะครับถึงคุณยายจ๋าทำงานหนักจริงๆนะครับแล้วก็ฝนตกตลอดก็ยังลงไปปลูกต้นไม้นะครับเป็นห่วงแทนนะฮะแต่ตอนเช้าฟังเรื่องปฏิจจะนะครับได้ประโยชน์มากครับคุณยายขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณพ่อเอกขอบคุณน้องเล็กนะลูกนะหุบเขาโพธิสัตว์บ้านเรานะจ๊ะเดี๋ยวพอเขาเปิดล็อกดาวน์ได้เราพบกันตัวจริงๆแน่จ้ะธรรมะกุณไนท์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณที่ติดตามคลับ5